บายดีค่ะจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะไม่รู้คือเวลาคนพูดแบบนี้คุณชิปอะชิปก็ยังอยู่ในชีวิตของตัวเองในทุกวันน่ะชิปก็เลยไม่รู้สึกว่าชิปแบบหายไประบบสื่อไงหายไปอะไรนะระบบสื่ออ๋อใช่ไม่แต่มันก็มีละครออนอยู่เรื่องทางช่องโมโนด้วยไงคะก็เลยตัวเราเองเลยไม่รู้สึกว่าไปหายใช่หนูก็เลยไม่รู้สึกว่าหนูหายไปไหนก็กลับมาเรื่องนี้ทางนี้แล้วทำยากง่ายยังไงกับที่เราคือเรื่องนี้จริงๆอ่ะ 2-3 ปีแล้วแต่ก่อนมันจะออนมันก็แบบมันก็เลยดูเหมือนมันหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการถ่ายทำอ่ะคือฉันรู้สึกว่าแบบหนูแบบทำไมถ่ายละครเหนื่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอฉันเห็นภาพทีเซอร์แล้วก็แบบคลิปหลายๆอันที่แบบตัดมาแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าก็คุ้มเหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันสนุกอันนี้เป็นช่อง8เรื่องแรกของชิปปี้ใช่ไหมอะไรนะช่อง8เรื่องแรกเรื่องแรกค่ะความแตกต่างระหว่างช่องอื่นๆเป็นยังไงบ้างเห็นอะไรจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าต่างขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนตัวผู้จัดเลงอ่ะเขาก็ทำให้ช่องอื่นๆด้วยเหมือนกันชิปก็เลยรู้สึกว่ามันก็แค่เป็นทีมใหม่เหมือนเวลาเราจบเรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงมันก็เป็นทีมใหม่มันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนั้นแต่กับนักแสดงชุดนี้ก็เป็นใหม่เหมือนกันหมดใหม่พี่นิวอ่ะไม่ใหม่บางพี่ๆบางคนอ่ะฉันก็เคยเจออยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆที่แบบอยู่กันทางช่อง8อ่ะฉันก็เพิ่งเจอเรื่องนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรยังไงใช่ใช่คือฉันรู้สึกว่าฉันเข้ากับคนได้ง่ายอยู่แล้วแอบเพี้ยนกดดันไหมเพราะว่าเราต้องเจอทางแฟนคลับใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะรู้สึกแบบนั้นหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าหนูไม่รู้สึกเนี่ยทำไมเรื่องนี้ถ่ายนานจังเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบกลัวโควิดกันด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่หยุดไปแป๊บนึงเพราะว่ามันระบาดหนักๆอะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็แบบโอเคถ้ามันถ่ายแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จถ้าเกิดว่ากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันมีแบบย้อนยุคไป3ยุคแล้วก็มีแบบเข้าป่ามีทั้งแบบคือทุกอย่างมันใช้เวลานานด้วยโลเคชั่นด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รันเขาเลือกโลเคชั่นที่แบบเขามั่นใจว่าไม่มีใครเคยไปถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นภาพที่เราจะได้เห็นในบูลัดมันตามันก็จะค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็เป็นบอกเมื่อกี้บอกเป็นเขาเรียกอะไรย้อนยุคย้อนยุคเป็นวินเทจเป็นอะไรพี่เลียดเรื่องแรกพี่เลียดเรื่องแรกใช่เราชอบอะไรยังไงไหมคือชีฟแบบไม่ชอบใส่ชุดไทยแล้วก็แค่นั้นแหละแต่ว่าพอเล่นแล้วจริงๆมันก็สนุกดีแล้วก็มันจะต้องพูดภาษาเขาเรียกว่าภาษาที่มันโบราณใช่ภาษาที่มันโบราณอ่ะคำศัพท์โบราณบางครั้งเราก็จะไม่เข้าใจแบบช่วงแรกๆอ่ะแบบเหมือนด้วยความที่พี่นิวเขาต้องพูดแบบโบราณเลยแล้วตัวชีฟตัวจริงอ่ะเหมือนไม่สามารถแบบแปลอ่าใช่คือเหมือนเราก็ต้องแบบมานั่งหลังจากนั้นเราต้องมานั่งเข้าใจบอกว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรในภาษายุคสมัยใหม่อีกใช่เพราะหนูจะคือเราจะจำแค่บทของเด็กมันไม่ได้แล้วไงมันก็เป็นความยากอย่างหนึ่งของเราใช่แล้วส่วนชุดไทยที่บอกไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคือชิปอะรู้สึกว่าชุดไทยใส่แล้วมันอึดอัดเวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถอดแบบต้องแก้ใหม่ต้องพันใหม่หมดเลยแล้วคือทั้งวันเราต้องใส่ชุดไทยตลอดอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าผมมันเหนื่อยมากแต่ว่าคือพี่ๆทุกคนอ่ะแบบคือจะต้องมีทีมเสื้อผ้าที่แบบขายห้องน้ำทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะก็คือต้องใส่ใหม่ถอดเข็มขัดใส่ใหม่พันใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามีบทแบบนี้มาอีกเอาอีกไหมก็ต้องดูแต่เอาจริงๆมันสนุกนะคือหมายความว่ามันก็ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่แบบเราได้ทำครั้งนึงอะมันก็ดีอะดีกว่าแบบให้เรามีประสบการณ์อาจจะติดใจก็ได้ก็อาจจะติดใจก็ได้แต่ว่ามันต้องดูเพราะมันไม่ใช่พีเรียดทั้งเรื่องมันจะเป็นพีเรียดยุคปี2000แล้วก็มีปัจจุบันด้วยความรักตอนนี้เป็นไงบ้างคะความรักตอนก็ดีหัวใจเป็นยังไงหัวใจหนูก็ยังมีสีห้องเหมือนเดิมค่ะแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีก็แฮปปี้อยู่แล้วแหละความจริงคนนี้แต่งงานคบกันเหรอคะตั้งแต่โควิด2ปี
เออจริงๆนะหนูนะไม่รู้ไม่ได้นับเลยนะแล้วก็แบบว่าเดือนหรือว่า anniversary ที่คนอื่นเขาแบบอุ๊ยจดจำกันใช่คือชิปแบบใช่มันเมื่อไหร่นะเป็นเมื่อไหร่นะแล้วเราก็ลืมแต่เราจะเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าก็ทำให้ชิปแบบรู้สึกว่าเออชิปชิลชิปก็สามารถแบบไปโฟกัสในเรื่องอื่นในชีวิตได้แบบไปดีขึ้นขวัญมันครบรอบถือแบบเซอร์ไพรส์มันครบรอบอ๋อใช่ค่ะไม่มีอะไรเท่านั้นเลยเดี๋ยวค่อยตั้งเดี๋ยวค่อยตั้งขึ้นมาใหม่กันหนูก็คิดว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะหนูคิดว่าแบบเราก็มีคุยกันนะว่าเรามาตั้งกันไหมแต่ว่าพอเราตั้งแล้วเราก็ลืมมันอีกอ่ะลืมมันดีใช่ก็เลยไม่เป็นไรช่างมันคือทุกวันมีความสุขอยู่แล้วไม่แน่ใจเพราะมันกลายเป็นเราด้วยเขาด้วยคือถ้าเราไม่ลืมแล้วเขาลืมเนี่ยมันว่าไปอย่างแต่นี่เราก็ลืมเขาก็ลืมชิก็เลยบอกว่าโอเคงั้นชิลแล้วกันนะเพื่อนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้นก็ผู้ใหญ่ด้วยเด็กด้วยชิก็ผู้ใหญ่ด้วยเด็กด้วยแต่เด็กมากกว่าเวลาเจอกันยังไงบ้างเวลาเจอกันก็คือเราด้วยความที่เราแบบเหมือนเพื่อนสนิทอ่ะคือเราชิลกันมากถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันก็จะวิดีโอคอลหากันแต่เจอกันบ่อยเพราะว่าเราโตแล้วเราทำอะไรก็ได้มีโอกาสเจอใน IG ไหมได้ลงไม่เลยคือชิก็บอกว่าเนี่ยรูปสวยๆก็มีตั้งเยอะรูปหนูสวยๆก็มีตั้งเยอะรูปเขาที่หนูถ่ายให้ดีๆก็มีตั้งเยอะแต่เขาเป็นคนแบบไม่อัปเดตอะไรเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะเขาไม่เล่นจริงๆแล้วเราไม่โพสรูปหนุ่มเขาใช่ไหมไม่โพสให้เขาอย่างเงี้ยหรอพอไม่ค่ะเรื่องเกี่ยวไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนในโทรศัพท์หนูว่ามีแต่ว่าหนูก็แบบก็แล้วแต่เขาอะเป็นขับรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแฟนขับรู้ถ้าแฟนขับที่สนิทอะแฟนขับที่สนิทจะเคยเจอแต่ก็คือไม่ได้บอกปิดบังอะไรใช่ไหมไปเที่ยวไปอะไรก็ไปด้วยกันตลอดถ้าใครเห็นเขาก็คงเห็นแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะแฟนตัว2ปีกว่าแล้วน่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์ลงรูปนึงมั้ยอะไรโอกาสพิเศษ5ปี10ปีก็เลิกกันได้2ปีรอไปก่อนรอไปก่อนโอเคยังแบบมีไปมาหาสู่กันตลอดกับครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะของครอบครัวเจอกันยังเจอกันแล้วค่ะเข้ากันได้ดีมากหนูอวดอยู่ความรักของเราตอนนี้กับที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือหนูรู้สึกว่าหนูก็ชิลมากขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีอะไรต้องกังวลในฐานะที่แบบคือเป็นแฟนกันเราไม่ต้องมาแบบกังวลหวงตามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายสบายชิลๆอะไรเราทำไมกับคนนี้ถึงรู้สึกแบบนี้ได้ทำไมกับคนที่เรารู้สึกแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่าพอชิปว่าเขาแบบคนนี้ชิปรู้สึกว่าให้แบบการมีแฟนมันง่ายขนาดนี้เลยอ่ะมันแบบมันโซชิลอ่ะมันแบบง่ายมากอ่ะเพราะเราไม่ต้องพยายามไม่มีอาการในการที่เราเห็นคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอาการอะไรอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันมันก็เลยเหมือนแบบคุยกันได้ทุกเรื่องประเด็นหึงหวงก็เลยไม่ค่อยจะมีไม่มีเลยค่ะเขาก็ไม่เที่ยวด้วยไม่เที่ยวแต่ว่าหนูก็ไม่ห่วงอ่ะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วใช่พบกันแบบผู้ใหญ่คือหนูรู้สึกว่าหนูสวย เขาก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะทำอะไรอ่ะคิดวางแผนไปว่าสักกี่ปีหรือถึงอนาคตเท่าไหร่เราจะมีกำหนดอะไรยังไงบ้างคือตอนเมื่อก่อนตอนเด็กๆหนูก็วางแผนนะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากแบบประสบความสำเร็จของตัวเองคนเดียวก่อนแล้วค่อยแบบมีชีวิตคือระหว่างทางเราช่วยกันได้นะแต่หมายความว่าชิปยังรู้สึกว่าชิปยังไม่พอใจกับตัวเองในฐานะแบบบุคคลคนนึงอ่ะชิปอยากแบบประสบความสำเร็จมากกว่านี้นิดนึงขอแบบไม่ได้อยากโฟกัสในแบบครอบครัวตอนนี้อะไรเงี้ยขอดูเพลงอันหนึ่งในมุมของเราอยากให้มันโตไปขนาดไหนในส่วนตัวหนูใช่ไหมคะคือตอนนี้หนูก็กำลังทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชิปก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทำมากชิปก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีกันและกันอย่างเงี้ยไปก่อนแล้ววันนึงที่แบบเราอีกสักแบบอาจจะปีนึงให้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเราค่อยคิด
ก็ได้ต้องทำอะไรทำตอนนี้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองพี่ปาใส่ได้ไหมใส่ได้เออสวยด้วยของหนูเป็นแบบเบสิกแบบผ้าดีผ้าหนูคิดเองเลยนะแบบขึ้นเองเลยพัฒนาอย่างก็เกือบปีแล้วหนูเพิ่งทำโฟโต้ชูทไปน่าจะออกแบบเดือนหน้ามั้งคะใช่เป็นยังไงบ้างพอมีการปล่อยแล้วเป็นแบบหนูยังไม่ได้มีการปล่อยจะปล่อยเดือนอะไรนะน่าจะเดือนหน้าเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าต้องทุนเยอะไหมต้องทุนเยอะก็ระดับนึงค่ะแต่ว่าเราก็มีหุ้นส่วนจะปล่อยในออนไลน์ขายในออนไลน์หรือว่าออนไลน์ก่อนค่ะเอาแบบเองคนเดียวเลยก็ดูแบบใช่ค่ะแต่มันก็จะเป็นแบบเบสิกอะไรเนี่ยไม่ได้แบบยากอะไรค่ะชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าใส่แล้วเลยที่ว่าใส่